สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นสกู๊ปของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะฮะก็จะมาจ่อประเด็นเรื่องความเป็นผู้นำของซาวหลักเพิ่มเรนโงคุเคียวจิโร่ตัวละครที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบอยู่เสมอเวลาที่มีการจัดโหวตตัวละครนะฮะแม้แต่ในหมู่เสาหลักด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงลูกพี่ในด้านลบเลยแม้แต่เสาหลักวายุซานามิก็ยังบอกว่าเคียวจิโร่เนี่ยเป็นคนดีเรียกได้ว่าเคียวจิโร่เนี่ยเป็นผู้นำที่หาที่ดีแทบไม่ได้เลยนะฮะคลิปนี้ผมก็เลยลิสต์ความเป็นผู้นำในตัวของเรนโงคุที่ทำให้ทุกคนชื่นชอบแม้ว่าจะมีบทบาทไม่เยอะมากก็ตามนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ต้องเตือนก่อนว่ามีเนื้อหาสปอยมูวี่รถไฟแห่งนิรันด์ด้วยใครไม่ชอบคลิปสปอยเนี่ยก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับโดยคุณสมบัติของเรนโงคุที่ทำให้เขาเป็นผู้นำในอุดมคติเนี่ยก็มีดังนี้ครับ 1. การมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและมีความสดใสร่าเริงเกิดเหตุเนื่องจากว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยถูกฝึกและขัดเกลาอย่างดีทำให้มีจิตใจหนักแน่นกว่าใครในเสาหลักด้วยกันซึ่งการมองโลกในแง่ดีหรือว่า positive thinking ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดความท้อแท้ขึ้นการมองโลกในแง่บวกเป็นศาสตร์ของผู้นำผู้บริหารระดับสูงในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเป็นการให้กำลังใจทีมงานเพื่อทำให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับการมองโลกในแง่บวกไม่ใช่การหลับตาข้างเดียวแล้วก็โลกสวยแต่ประการใดนะฮะแต่เป็นการหามุมดีๆที่ซ่อนอยู่ก็เป็นธรรมดาที่เราเจออุปสรรคสิ่งที่เราทำได้นี่ก็คือตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรและเลือกใช้ประโยชน์จากด้านดีที่ซ่อนไว้หลังจากเรื่องร้ายเกิดขึ้นไปแล้วครับอย่างในตอนที่ทันจิโร่ถามเรนโงคุว่ารู้จักคังอุระแดนไหมฮิโนคามิคังอุระนะฮะเคียวจิโร่บอกว่าไม่รู้จักหรอกเพิ่งได้ยินครั้งแรกแต่ที่นายเอาคังอุระของพ่อมาปรับใช้กับกระบวนท่าเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะแล้วก็ตัดบทตรงนี้ไปครับซึ่งคำพูดตรงนี้ของเรนโงคุก็เป็นการปลอบใจทันจิโร่อย่างหนึ่งนะครับว่าถึงจะไม่ได้ข้อมูลจากฉันเนี่ยก็ไม่ต้องผิดหวังไปนะนายจำกระบวนท่านั้นได้ก็ดีแล้วทำนองนั้นครับ2เคียวจิโร่เนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากโดยอดีตของเคียวจิโร่ไม่ได้เล่าอย่างละเอียดมากนักแต่ในภาคไกเดนหรือว่าวันช็อตมังงะมีเรื่องราวก่อนที่เขาเนี่ยจะมาเป็นเสาหลักเพลิงด้วยซึ่งมีลิขสิทธิ์โดยสยามอินเตอร์คอมิกไปแล้วนะครับโดยเคียวจิโร่ตอนเด็กเนี่ยได้รับการฝึกฝนจากพ่อที่เป็นเสาหลักแต่เพราะสาเหตุบางอย่างทำให้พ่อของเขาเนี่ยรู้สึกดาวมากและไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเป็นเสาหลักเพลิงครับพ่อของเขาเนี่ยก็เลยพูดจาเชื่อเฉือนนะฮะประมาณว่าอย่างแกนั่นเลยจะเป็นเสาหลักไปไม่ได้หรอกแต่แม้กระนั้นเคียวจิโร่ก็ยังอ่านตำราทำความเข้าใจแนวทางของปานเพลิงเพียง3เล่มเท่านั้นแล้วก็ไม่คิดจะล้มเลิกด้วยโตเรนโงคุก็รู้เจตนาที่แท้จริงของพ่อว่าที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อปกป้องลูกๆไม่ให้ไปเสี่ยงชีวิตเมื่อได้เป็นเสาหลักครับแต่แม้กระนั้นเคียวจิโร่เนี่ยก็ไม่ได้เลิกล้มความพยายามและจะไม่มีใครสามารถดับความร้อนแรงของเพลิงในจิตใจของลูกพี่ได้ครับประการที่3เรนโงคุมีสัญชาตญาณการรู้ภัยอย่างยอดเยี่ยมสามารถรู้สึกถึงอันตรายได้ตอนที่เขาหลับด้วยมนต์อสูรโลหิตของเอ็นมุแต่เขาสามารถลุกขึ้นมาบีบคอเด็กสาวที่จะทำลายแก่นแท้งจิตใจได้แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้ส่งจิตสังหารใส่ก็ตามแต่สัญชาตญาณของลูกพี่เนี่ยทำให้ป้องกันตัวเองได้ครับประการที่4การรู้จักคำนวณวินิจฉัยสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมการประเมินได้อย่างทันท่วงทีว่าควรทำยังไงต่อไปเช่นการเตือนเซนนิสึกับอิโนสึเกะว่าอสูรเนี่ยอาจจะซ่อนตัวแถวนี้ก็ได้หรือออกคำสั่งให้ทันจิโร่ไปหาจุดอ่อนของเอ็นมุตัวเขาเนี่ยจะคอยปกป้องผู้โดยสารให้โดยใช้วิธีแบ่งทีมกันไปในวินาทีแห่งความเป็นความตายเนี่ยสำหรับผู้นำแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะฮะแม้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าองค์กรไหนเจอวิกฤตแล้วตัดสินใจพลาดทีเดียวเนี่ยผู้นำเนี่ยสามารถทำให้องค์กรล่มสลายไปได้เลยครับประการที่5การรู้จักความยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะฮะตอนที่เรนโงคุโดนมนต์อสูรทำให้หลับไปเนี่ยก็ยอมรับว่าในฐานะเสาหลักถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงน่าอับอายจริงๆแบบนี้ข้าคงไม่กล้าสู้หน้าใครแน่แต่ก็ยังตีหน้ายิ้มแย้มอยู่ได้นะฮะเพราะถ้าเป็นผู้นำไม่ดีหรือว่าผู้นำโง่เนี่ยมักจะโบยความผิดให้ลูกน้องก็คือคนนั้นคนนี้ผิดแทนตัวเองไม่เกี่ยวไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองส่วนผู้นำที่ดีก็จะยอมรับผิดให้ลูกน้องได้ยินเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ควรเอาเป็นยิ่งอย่างนะฮะประการที่6การคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอตอนที่เคียวจิโร่เจอการท้าทายจากอาซานก็เข้าไปต่อสู้เลยบอกว่าทันจิโร่เนี่ยไม่ต้องเข้ามาเขาได้ปกป้องประชาชนบริสุทธิ์200คนโดยเดิมพันด้วยชีวิตแม้ว่าจะแลกมาด้วยความตายของเขาก็ไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยผู้โดยสารที่เขาปกป้องเนี่ยไม่มีคนตายเนี่ยถือว่าภารกิจสำเร็จครับคือผู้นำที่ดีเนี่ยต้องลงมาลุยเองถึงจะถูกนะฮะประการที่7จิตวิญญาณการต่อสู้ของเรนโงคุเนี่ยสูงมากแม้ว่าเขานี่จะเสียเลือดมากไปแล้วแต่ก็ยังสามารถรีดเรนออกมาจนใกล้ถึงขีดสูงสุดแม้แต่อาคาซาที่เป็นอสูรข้างขึ้นเนี่ยก็ยังชื่นชมครับก็เป็นฉากที่บ่งบอกว่าเคียวจิโร่เนี่ยมีคุณสมบัติผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมครับประการที่8การเคารพความเป็นมนุษย์แม้ว่าเขาจะถูกอาคาซาชักชวนขายตรงให้มาเป็นอสูรแต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ก็มีประโยคที่ผมชอบนะฮะที่บอกว่าเพราะมนุษย์มีการเสื่อมสภาพความดับศูนย์ถึงได้น่าหลงไหลเลอค่าสิ่งที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเท่านั้นเพราะว่าอาคาซาเนี่ยไม่ได้เห็นตรงนี้จึงไม่สามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดที่เขาปรารถนาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสปอยเนื้อเรื่องส่วนสำคัญของมังงะ
ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดมากแล้วกันนะครับประการที่9เคียวจูโร่เนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันเข้าสำนวนว่าผู้นำเนี่ยก็ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณใช่ไหมครับก็ต้องแบบใจดีกับลูกน้องด้วยแต่ถ้าเจออสูรอลวาดลูกพี่ของเราเนี่ยก็จะเข้าหมดซีเรียสทันทีครับตอนที่อสูรจะทำร้ายฟูคุเคียวจูโร่เนี่ยรีบตัดหัวอสูรอย่างไม่ลังเลเลยครับประการที่4เรนโงคุแสดงจิตวิญญาณความเป็นผู้นำเขาได้ฝากฝังให้ทันจิโร่ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิแม้ว่าจะตายไปแล้วสมดังปณิธานของแม่ที่บอกว่าการที่ลูกแข็งแกร่งกว่าใครตั้งแต่เด็กก็เพื่อจะได้ปกป้องคนอื่นยังไงล่ะและในตอนสุดท้ายเนี่ยวิญญาณของแม่ก็มาชมว่าลูกทำได้ดีมากนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมทุกคนถึงชอบเรนโงคุนะฮะหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคียวจูโร่ถึงแพ้ง่ายจังเสาหลักไม่ใช่เหรอแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฝีมือของอากาซาเนี่ยเป็นลำดับที่3ในบรรดา6อสูรข้างขึ้นนะฮะคือเคียวจูโร่เนี่ยมาเจอเลเวลสูงตั้งแต่ต้นเรื่องก็ขนาดรุม3คนเนี่ยยังเอาชนะได้ยากเลยนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อให้เห็นข้อความก่อนใครในเพจ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ